วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบุหรี่ Morning Brief กับผมธนงค์ ขันทองครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เลือกข้างนะครับเนื่องจากว่ามีแผนการนะครับที่จะเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้เพื่อจะพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอย่างเป็นทางการในทำเนียบขาวนะครับทรัมป์เนี่ยได้เชิญนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นการส่วนตัวเลยทีเดียวในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยว่าต้องการให้ไปทำเนียบขาวนะครับเพื่อที่จะพบปะพูดคุยกันนะครับพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในภูมิภาคนี้ทรัมป์เองเนี่ยตอนนี้นะครับต้องการให้ได้ผู้นำจากกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากสุดที่มากได้นะครับเพื่อจะสนับสนุนทรัมป์นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังมีปัญหาร้อนแรงนะครับกับทางด้านเกาหลีเหนือรวมทั้งมีเรื่องกระทบกระทั่งกับจีนทั้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจการค้าและก็การลงทุนอีกด้วยนะครับจึงต้องการพันธมิตรอย่างลงตู่ของเรารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากเว็บไซต์ของ